นับสนุนโดยอร่อยแบบไทยจัดจ้านในแบบคุณรอยไทยใครทำก็อร่อยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาตรวจสอบสภาพอากาศกับ TNN Earth กันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะหลายพื้นที่ของบ้านเราต้องเตรียมรับมือกับฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีหลายปัจจัยทีเดียวค่ะสำหรับตัวการแรกนะคะนั่นก็คือความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะวันนี้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคอีสานรวมถึงพื้นที่ของทะเลจีนใต้แล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะยังได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำหย่อมนี้ด้วยนะคะรวมถึงอีกตัวการนึงค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางส่งผลทำให้ช่วงวันที่16ถึง17พฤษภาคมนี้นะคะบ้านเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นค่ะทีนี้มาดูพื้นที่เสี่ยงภัยที่ต้องเฝ้าระวังนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากส่วนมากจะอยู่ทางด้านพื้นที่ภาคอีสานค่ะครอบคลุมในหลายจังหวัดเลยนะคะในขณะที่พื้นที่ของทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงทางภาคใต้ค่ะถึงแม้ว่าจะไม่ตกหนักเท่ากับภาคอีสานแต่ว่าก็ต้องระวังอันตรายจากพายุลมแรงได้เช่นกันค่ะทีนี้มาดูสภาพอากาศแบบรายภาคกันบ้างนะคะเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงเป็นบางแห่งนะคะอุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียสค่ะส่วนทางภาคอีสานนะคะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักในหลายจังหวัดเลยค่ะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังในวันนี้และพรุ่งนี้ต่อนะคะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะส่วนภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกนะคะก็ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงเช่นกันค่ะมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะถ้าห่างจากฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรส่วนภาคใต้ทั้ง2ฝั่งมีฝนอยู่ที่ร้อยละ40-60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็ยังมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองได้ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะนอกจากนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องระวังอันตรายจากเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงด้วยจากเรื่องของสภาพอากาศนะคะเรามาดูเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะมีรายงานนะคะพบว่าหน้ากากอนามัยที่เราใช้กันอยู่นั้นส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันกับคุณสุหัสชาค่ะมีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับขยะจากหน้ากากอนามัยที่มีผลต่อสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะพบว่าโพลิโพรพิลีนพลาสติกประเภทหนึ่งที่พบในหน้ากากอนามัยมีสารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำค่ะนักวิจัยได้เปรียบเทียบพฤติกรรมของสัตว์เปลือกแข็งขนาดเล็ก3ชนิดก็คือหอยแมลงภู่หอยทากทะเลและโคพิพอดนะคะซึ่งเป็นสัตว์ทะเลจำพวกหนึ่งค่ะซึ่งนักวิจัยนะคะได้ใส่สัตว์3ชนิดนี้ลงไปในสภาพแวดล้อมจำลองพร้อมกับเศษหน้ากากอนามัยก็พบว่าส่งผลกระทบต่อสัตว์เหล่านี้อย่างเช่นหอยแมลงภู่นะคะจะมีพฤติกรรมรวมตัวกันถึง 40% ค่ะซึ่งมันจะรวมตัวกันก็ต่อเมื่อมันเครียดหรือว่าเจอกับภัยคุกคามส่วนหอยทากทะเลนะคะก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะนักวิจัยพบว่าพวกมันจะแสดงอาการเครียดเมื่อต้องเคลื่อนผ่านเศษหน้ากากอนามัยและยังพบว่าสารจากหน้ากากอนามัยจะทำให้พวกมันเชื่องช้าลงด้วยนะคะก็เท่ากับว่าพวกมันจะถูกคุกคามได้ง่ายขึ้นส่วนโคพิพอดค่ะสัตว์ทะเลจำพวกแพลงก์ตอนนักวิจัยพบว่าสารจากหน้ากากอนามัยจะไปส่งผลกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ของพวกมันโดยโคพิพอดตัวผู้จะหาฟีโรโมนในโคพิพอดตัวเมียได้ยากขึ้นก็จะทำให้พวกมันจับคู่กันได้น้อยลงซึ่งผลวิจัยเหล่านี้นะคะก็แสดงให้เห็นว่าขยะจากหน้ากากอนามัยค่ะส่งผลกระทบต่อสัตว์ใต้ท้องทะเลนะคะรวมไปถึงสัตว์น้ำชนิดต่างๆดังนั้นการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธีและการแยกขยะให้ถูกต้องจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมากๆค่ะไม่เพียงแต่จะช่วยระบบนิเวศใต้ท้องทะเลรวมไปถึงระบบนิเวศทางธรรมชาติอื่นๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะปิดท้ายที่ TNN Earth วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูความน่ากังวลเกี่ยวกับป่าฝนแอมะซอนที่ประเทศบราซิลค่ะซึ่งเป็นป่าฝนขนาดใหญ่ที่สุดจนได้รับการขนานนามว่าเป็นปอดของโลกนะคะล่าสุดมีรายงานว่าเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะพบว่ามีการตัดไม้ทำลายป่าในผืนป่าแอมะซอนไปถึง 1,974 ตารางกิโลเมตรนับว่าเป็นสถิติที่สูงที่สุดในรอบ7ปีนับตั้งแต่มีการบันทึกมาเลยค่ะและนี่คือทั้งหมดของ TNN Earth ในวันนี้นะคะพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ